ไม่สวยสวัสดีค่ะดีค่ะวันนี้พามาดูเคสนะคะฉีดศิลปะกับคุณหมอกันเนาะเสร็จเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะเพิ่งออกจากห้องเลยอันนี้คุณน้ำชานะคะเป็นเคสลูกสาวหมอกันนะคะการทำไปเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ชอบมากค่ะก็รู้สึกแบบชอบตามเล็บเลยที่หมอยื่นให้เอ้ยที่เรายื่นให้หมอไม่ใช่ค่ะนี่นะคะให้ดูรูปก่อนค่ะใช่อันนี้เคยฉีดฟิลเลอร์ปากมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยฉีดครั้งหนึ่งค่ะเคยฉีดครั้งหนึ่งนะคะนานหรือยังคะประมาณ3ปีได้3ปีนะคะเคสนี้นะคะเคยฉีดฟิลเลอร์ปากมาแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็ไว้ใจคุณหมอกันนะคะมาฉีดปากกับคุณหมอกันนะคะแก้ทรงปากเนาะและทรงที่ได้คือสวยมากสวยมากอันนี้เลือกทรงใครไปนะคะคุณแนนนะคะเป็นแนนนะคะของเป็นอินฟูเนาะใช่ค่ะนี่ปากก็สวยประมาณนี้เลยนะคะปากหน้าจุกมากๆคุณหมอกันปรับแบบทรงปากแบบยกมุมปากให้ดูแบบปากอกอิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขทรงปากที่แบบอันเก่าที่มันแบบสลายไปนะคะนี่และเคสนี้นะคะแก้จมูกโอเพ่นกับคุณหมอกันไป5ปีที่แล้วด้วยใช่ค่ะทรงสวยมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณน้ำชาจมูกใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคนถามเยอะมากทำที่ไหนทำที่ไหนก็บอกไปเยอะมากค่ะเพราะว่าทำมาก็นานแล้วคนก็ถามจะเยอะมากเลยค่ะแล้วทรงยังสวยอยู่เลยก็คือเป็นลูกค้าเก่าของคุณหมอกันนะคะใช่ค่ะคือเคยแก้จมูกที่นี่มาแล้วก็เลยมั่นใจในฝีมือคุณหมอใช่ก็เลยตัดสินใจมาฟิลเลอร์ปากต่อเลยใช่ค่ะทรงก็สวยจริงๆนะคะ5ปีแล้วทรงยังแบบจะมาปรับรูปปากให้แบบโงเฮงดีขึ้นไปอีกเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในห้องแบบห้องฉีดคุณหมอดูแลดีไหมคะดูแลดีค่ะคุณหมอน่ารักมากเป็นกันเองมากเลยค่ะก็คือจะถามตลอดว่าเจ็บไหมใช่แล้วก็แบบละเอียดจริงๆก็คือไม่สวยไม่ให้กลับบ้านเลยใช่ฉีดแบบว่าทุกมิติดูแบบว่าทุกอย่างให้หมดเลยค่ะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะฉีดปากนะคะทางแอดมินก็มีโปรโมชั่นนะคะฉีดฟิลเลอร์ปาก 15,900 บาทนะคะเป็นโปรรีวิวนะคะใช่ค่ะแอดมินให้ดูทรงจมูกอีกรอบนึงดีกว่าค่ะสวยทรงสวยมากๆนะคะเคสนี้เป็นการแก้จมูกแบบโอเพ่นนะคะครบ5ปีแล้วลูกสาวหมอกันที่แท้จริงนะคะ นี่นะคะสวยจริงๆสวยมากๆเดี๋ยวให้คุณน้ำชาฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่แบบอยากแก้จมูกหรืออยากฉีดฟิลเลอร์ปากปรับรูปหน้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แนะนำเลยนะคะที่คุณหมอกันนะคะเปลี่ยนชื่อคลินิกแล้วใช่ไหมคะเป็น YKJ นะคะจากธีรทรคลินิกเป็น YKJ Medical นะคะแนะนำเลยค่ะนี่นะคะลูกสาวหมอกันนะคะใครอยากมีจมูกที่สวยแล้วก็ปากที่จึ้งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อแอดมินสอบถามราคาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ